คลิปวิดีโอนี้เล่นมาครับกันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมคือเราจะมีหัวใจเพียงแค่ครึ่งหัวใจเท่านั้นแล้วต้องผ่านด่านสุดโทแต่ละอย่างในเกม Minecraft ไปได้นะครับคือด่านแต่ละด่านนี่คือแบบถ้ามึงโดนนี่ดำตายโอเคคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับผมว่ามันยากแค่ไหนฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์นะครับผมถ้าเกิดคุณมีแค่ครึ่งหัวใจในโลกใบนี้แบบว่าโดนแค่ยุงกัดก็ตายแล้วคุณจะใช้ชีวิตทำอะไรไปดูกันเลยเอานะครับทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมมี2ชามอีกแล้วนะครับนอนฝากกดไลค์ให้หน่อยคนละ1ไลค์วันนี้นะครับเราอยู่ในเกมของ Minecraft วันนี้เราทำ Challenge Map นะครับแบบนี้มีชื่อว่าเอาตัวรอดได้โดยหัวใจคุณจะมีแค่หนึ่งหัวใจนะครับคือเราต้องผ่านด่านหาริโหทั้งหมดว้าวหลายด่านอยู่แล้วต้องจบไปให้ได้นะครับโดยที่เรามีหัวใจมีแค่หนึ่งนะครับผมเราจะเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนดีกว่านะครับ The Cavern หรือว่าถ้ำนะครับอ่ะหัวใจเราจะเหลือแค่หนึ่งหัวใจนะครับทุกคนน้องๆเห็นกันไหมครับผมแล้วเราทำการกดเริ่มนะครับ Begin นี่แล้วทางแรกก็จะเปิดนะครับรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด3ทาง3ความยากนะครับผมมาทางแรกเปิดครับภารกิจของเราก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับลงไปชั้นล่างสุดให้ได้โดยที่หัวใจเราไม่ตกไปตายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เน้นความเขาเรียกว่าเน้นเอ้าชิบหายตายคุณตายโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราตายก็คือว่ากลับไปเกิดใหม่ทันทีเลยนะครับนั้นๆเพราะฉะนั้นก็จงอย่าตายนะครับทุกคนครับเอาละเราจะค่อยๆลงกันแบบอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้แบบอาจจะเร่งรีบไปหน่อยนะโอเคเราจะต้องค่อยๆลงนะครับทุกคนคือถ้าเกิดเรารีบลงไปเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเป็นปุ๋ยได้นะครับนอนๆโอเคครับประมาณนี้ครับผมอ่ะนี่ finish the trail ระดับที่2ครับอันนี้ความยากระดับกลางนะครับผมต้องพยายามอย่าตกไปตายนะครับพอถ้าเกิดตายขึ้นมาทีนึงนี่เราเรียกว่าเกิดใหม่ชาตินึงได้เลยนะครับนอนๆโหดูแต่ละอย่างแถมตรงนี้มีด้วยมีหินแบบว่าหินงอกหินย้อยนะครับถ้าเกิดเราเหยียบขึ้นมานี่คือปุ้งเข้าสู่สวรรค์เลยนะครับน้องๆเข้าลงไหนดิลงนี้แล้วกันนี่อ่ะค่อยๆลงนะครับแปลงละลงโอเคค่อยๆลงค่อยๆลงมายังผ่านอยู่ชิวๆชิวๆด่านนี้ยังผ่านอยู่อุ้ยเกือบไปแล้วอ่ะตรงนี้ครับทางลงอันแน่จบนี่ด่านสุดท้ายนี่น่าจะยากสุดนะครับเป็นสีแดงนะครับก็คือฮาร์ดนะครับน้องๆซึ่งก็หมายว่าด่านฮาร์ดนี่ระดับความยากฮาร์ดต้องแบบว่าต้องฮาร์ดของจริงแต่ผมไม่รู้ว่าฮาร์ดขนาดไหนฮาร์ดขนาดที่ผมเล่นไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้ค่อยๆลงอ่ะตรงนี้เราจะทำการกระเถิบคิดนี่กระจอก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 ผมบอกเลยครับว่าระดับผมเนี่ยมันระดับเขาเรียกว่าโปรเฟชชั่นนั่นนะครับหนอนหนอนแค่นี้มันทำอะไรผมไม่ได้หรอกบอกเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บลงทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยถ้าเพราะว่าเราตกที่สูงได้มากสุดถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น2บล็อกครึ่งนะครับเพราะฉะนั้น2บล็อกครึ่งเนี่ยคือเรายังไม่เจ็บเว้ยเพราะฉะนั้นอย่าหาทำเรื่องกระโดดเลยแล้วพวกนี้นะครับแล้วถ้าเกิดยิ่งเราวิ่งกระโดดเนี่ยก็ยิ่งตกแบบเจ็บเข้าไปใหญ่เลยนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหาทำนะครับมันเจ็บหนักนี่ว้าวมีน้ำให้อยู่ก็ตกลงน้ำหุยทางลงนี่แบบอันตรายอยู่โอเคค่อยๆลงนะครับถ้าเกิดเรารีบลงไปนี่เรามีโอกาสที่จะเป็นปุ๋ยได้นะครับทุกคนอย่าโดนใบบัวด้วยอุ้ยทางนี้มันเริ่มอันตรายขึ้นทุกวันแล้วเนี่ยดูดิไม่เป็นไรครับเราเล่นแบบชิวๆถ้าเกิดเรารีบนี่คือตายนะครับทุกคนเขาเรียกว่าเหมือนเกมเนี้ยสร้างมาเพื่อฆ่าคนที่แบบรีบร้อนจนเกินไปนะครับมีสมาธิกับทางลงเป็นไงผมมันโหดอัจฉริยะจริงๆครับนั้นๆคิดผ่านยังผ่านได้อยู่โอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จบด่านแรกไปป้าเขาเรียกว่าแป๊บเดียวเนี่ยเราสามารถผ่านด่านที่หนึ่งได้แล้วนะครับผมอันเนี้ยถ้าเกิดเราเสร็จนะครับมันก็จะมีไอ้เจ้านี่ขึ้นมาเพื่อไม่ให้เราเข้าไปเพื่อกดอีกนะครับผมแปลว่าเราจบด่านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คือ tree hopping นะครับหรือว่าเกี่ยวกับด่านนี้เกี่ยวกับต้นไม้นะครับอ๋อกระโดดต้นไม้โอเคแปลว่าถ้าเกิดเราตกต้นไม้มาทีนี้ก็คือกลับไปสู่สวรรค์อีกรอบนึงเลยนะเอาง่ายคืออย่าตกต้นไม้แล้วก็อย่าเจ็บโอเคไม่ได้ยากด่านสีเหลืองชึบสีเขียวนี่จะเป็นอะไรที่ง่ายสุดนะครับแล้วก็น่าจะเร็วที่สุดนะครับทุกคนส่วนสีเหลืองนี่ก็ตามยถากรรมครึ่งหัวใจว้าวเกือบตายฟินิชเรียบร้อยเรียกว่าถ้าเกิดเรามีทักษะอยู่แล้วเนี่ยทักษะการกระโดดอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่อีซี่สุดๆสำหรับเวนถ้าเกิดเรามีทักษะการกระโดดแล้วนะแบบนี้ไม่ใช่แบบที่ยากเลยนะครับรู้สึกว่าแบบเนี่ยคือเหมือนจะเน้นกระโดดเป็นส่วนใหญ่ทุกคนดูดิเห็นปะเนี่ยคือเน้นกระโดดจัดๆเลยไม่เน้นเลยครับเน้นแต่กระโดดไม่เป็นไรเน้นกระโดดก็ไม่เป็นไรครับไม่เสียหายอะไรเนี่ยเย็บใช่แล้วแกต้องกระโดดลงไปข้างล่างนะโอเคกระโดดก็กระโดดวะหู้น้ำปลอดภัยหายห่วงอุ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะหุ้ยตกใจหมดหูมีไฟด้วยครับพี่ต้นไม้นรกเอาไงดีต้นไม้นรกนี่ฮะขึ้นทางนี้นี่ค่อยขึ้นนะครับต้นไม้นรก
ไฟด้วยยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่อย่าโดนไฟนะครับเพราะถ้าเกิดเราโดนแค่ชึกเดียวเนี่ยเราโอ้โหตรงนี้เอาไงมีทางให้อ้อมเอ้าลืมไปมีแม็กมา5 minutes later โอเคค่อยๆนะครับตรงนี้มีบ๊อบแม็กมาอยู่ต้องกดชิปนะครับทุกคนผมลืมคำนึงไปแล้วแม็กมามันทำเกิดดาเมจอันนี้เป็นอะไรที่ผมแบบผมลืมจริงๆนะเออน่ะเกือบไปแล้วโอเคครับอุ้ยไกลผ่านแล้วแค่กระโดดผ่านตรงนี้ให้ได้โอเคฟินิชเรียบร้อยด่านที่2ก็ผ่านแบบง่ายๆไปด่านต่อไปดีกว่าครับทุกคนด่านนี้มีชื่อว่าแคคตัสเมสนะครับหรือว่ากระบองเพชรโอเคเขาวงกดกระบองเพชรก็เน้นสำหรับคนใจเย็นเนาะถ้าคนใจร้อนก็มีโอกาสที่จะตายสูงสูงสูงโอเคชิลเคยด่าโอ้บาปไปแล้วบาปไปแล้วบาปไปแล้วไอ้ชายบาปไปแล้วบาปไปแล้วบาปไปแล้วค่อยๆนะจ๊ะโอ้ชิบหายเกือบตายอุ้ยตรงนี้บาปไปแล้วอย่าโดนนะต้องแบบต้องค่อยๆขยับต้องค่อยๆขยับเลยครับน้องๆก็ถ้าเกิดเรารีบเกินไปเนี่ยเรามีโอกาสที่จะแบบกลับเข้าสู่แบบมนทินได้ปานจบง่ายตายยากอะไรวะนี่เป็นไงหนึ่งหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากสำหรับผมนะเจ็บน้ำแค่รู้ว่ามีน้ำผมว่าแม่งกับการดำน้ำโอเคครับยากแล้วทีนี้อันนี้คือรู้สึกว่าเราต้องพักหายใจด้วยอันนี้แบบเกี่ยวกับดำน้ำนี่ผมว่าต้องใจเย็นขั้นสุดเลยว่ามีเกี่ยวกับเรื่องหายใจต้องแบ่งระยะเวลาให้ถูกเพราะถ้าเกิดเราใจร้อนเกินไปเนี่ยแล้วเราว่ายไปเนี่ยเรามีโอกาสที่จะตายได้นะครับอย่างเช่นอากาศใจใกล้หมดเนี่ยเราต้องทำการมาหายใจให้ได้นะครับเอาง่ายมันคือมันเหมือนกับว่าเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งทางแบ่งการหายใจอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องหาทางไปให้ถูกด้วยทางไปทางไหนวะโอเคมาด่านต่อไปด่านที่2ชุบผมไม่ชอบน้ำพออย่างนี้แหละโอ้โหบ้าไปแล้วไอ้ชายไปไงดีหายใจก่อนแล้วกันไปไม่รู้ไปยังไงค่อยๆไปนะครับเราต้องค่อยๆหาทางนะครับถ้าเกิดเราไม่เจอทางถ้าเกิดเราเจอทางผิดนี่เรามีโอกาสตายได้ปูทางผิด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 เอ๊ะโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับเฮ้ยเจอเส้นทางโอเคเรียบร้อยมาด่านสุดท้ายครับตรงนี้ครับผมสำหรับโอเคอุ้ยโอ้มันดูมันให้ผมดิมันเหมือนแบบทะเลอันกว้างใหญ่แล้วผมต้องทำการหาเหมือนงมเกี่ยวในมหาสมุทรเลยทุกคนแล้วผมต้องหาทางจากโคตรใหญ่สถานที่พี่แกใหญ่เกินโอ้สุดท้องโอ้บุงตรงนี้มีจุดที่พักนะฮะเป็นจุดพักน้ำแปลว่าใช่ทางนี้แหละทุกคนไป let's go man let's go โอ้โหเปิดมาจะกระจกอัดหน้าหน้าตาดีจริงๆเลยเราสามารถที่จะอยู่ได้ไปเร็วรอบนี้ต้องได้ผมบอกเลยนะเป็นงั้นผมจะสปาวเขาไว้ตรงนี้แล้วไอ้มันเกิดตรงนี้แหละนะหูยตรงนี้โอเคยังได้อยู่เรียบร้อยครับผมตรงนี้ผ่านแล้วเว้ย easy bro easy ด่านลาวาเนี่ยผมว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกจริงๆนะทุกคนถ้าเกิดแบบว่าถ้าเราไม่รีบเร่งแหละมันก็ไม่ยากหรอกโอ้โหโอ้โหพี่โอ้โหขอโทษครับพี่โอเคนี่เห็นไหมถ้าเกิดผมว่าเราไม่รีบเนี่ยเราก็จะผ่านในแบบชิผมว่าไม่ชิลแล้วผมว่ามันไม่ชิลแล้วทุกคนผมว่าอุกะชิเป็งไม่ตลกไม่ขำไม่ผมผ่านไปได้ยังไงผมไม่รู้มีชั้นสองด้วยอ่ะบ้าชายโอเคผ่านเรียบร้อยโอ้โหง่ายอยู่เหมือนกันนะครับง่ายกว่าด่านน้ำอ่ะผมบอกเลยด่านตอนนี้ด่านอะไรก็มาเหอะง่ายกว่าด่านน้ำหมดอ่ะโอเคแมกมาครับผมด่านต่อไปด่านแมกมาลิฟฟล็อกนะครับหรือว่าอย่าโดน AKA อย่าโดนแมกมาถ้าเกิดโดนก็คือต้องกดชิปด้วยถ้าเกิดแปลสั้นก็แปลอย่างนั้นแหละอุ้ยคือถ้ากดชิปกระโดดอ่ะอันนี้คือประเด็นเลยคือถ้าเกิดเราไม่กดชิปกระโดดก็ทำได้นะครับแต่ว่าเราต้องยืนอยู่แบบยืนอยู่ขอบแมกมาเว้ยซึ่งกูลงตรงนี้ดีกว่าเนาะฉลาดดีเนี่ยลงตรงนี้ก็ได้เนี่ยนี่เป็นไงโอ้โหนี่เราต้องยืนขอบแมกมาตรงนี้นะครับเราถึงจะไม่เป็นอะไรนะครับทุกคนมันจะเป็นทริคนะครับทริคบักของเกมนี้นะครับซึ่งก็นับว่าทริคเนี่ยก็ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ครับใช่ครับใช้ได้อยู่นะฮะเป็นไงเป็นทริคที่ดีใช่ไหมล่ะทุกคนอู้จะไม่ใช้จะดีกว่าอู้กะรอดอยู่ไอ้หนูกระจัก
เนี่ยสำหรับคนที่มันรู้ทริคในการบั๊กเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากขนาดนั้นน้องๆเห็นไหมนี่เราต้องอยู่ยืนอยู่มุมอย่างนี้ครับเราถึงจะสามารถกดแล้วไม่โดนมันตีได้อย่างนี้ชิวๆเลยใช่ไหมล่ะนะชึบโอเคอ่ะอยู่มุมอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเราอยู่มุมเราจะรอดตายแบบหายห่วงแต่ตรงนี้ผมยังไม่รู้เลยผมจะรอดหรือเปล่าถ้าผมกดกระโดดนี่ผมว่าผมใกล้ได้กลายเป็นปุ๋ยแน่เลยว่ะโอเคยังรอดอยู่ชิวอยู่กูเกือบจะไม่ชิวแล้วอุ้ยเกือบไปแล้วอุ้ยเกือบไปแล้วตายเวนผมไม่คิดว่าเกมมันจะยากอะไรขนาดนี้นะโอ้ผ่านมาได้ไงแม่เจ้าแม่เจ้าถ้ากูตายอันนี้กูร้องไห้กูบอกเลยถ้ากูตายอันนี้กูร้องไห้โอ้พระเจ้าร้องไห้ไม่ร้องผ่านมาได้ง่ายเกมกักโอเคด่านนี้นะครับไม่ชื่อว่าทดสอบความสูงกับเอ็นทดสอบความสูงกันดีกว่าคืออะไรด่านนี้ผมว่าน่าจะง่ายๆแหละนะไหนขอดูหน่อยสิโอ้โหเป็นด่านกระจกนะครับแล้วเราก็ต้องทำการกระโดดบนกระจกแบบชิวๆอุ้ยน่ารักด่านนี้บอกเลยว่าน่ารักที่สุดนะจบด่านที่2มาไอ้หนูด่านนี้ก็ดูไม่น่ายากนะครับดูทุกอย่างชิวๆสบายๆชิวๆครับน้องๆชิวๆครับน้องๆโอ้โหผมบอกเลยว่าชิวจัดอย่างงี้บอกเลยว่าชิวเกินครับพี่น้องค่อยๆกระโดดโอเคทีนี้ทีละหน่อยเรียบร้อยครับ finish try มาด่านเกือบสุดด่านนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเราก็ต้องหาทางลงไปข้างล่างให้ได้นะครับผมให้ท้ายเถอะแอนโดรเมดาให้ตายเถอะไม่เป็นไรครับการที่เราจะหาทางลงไปข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยากขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้ผมมั่วจะช่วยกดทอดรอดไปได้ไงวายโอ้แม่ปักกลัวชิวๆเลยง่ายสุดละมั้งแบบเนี้ยทีครับด่านสุดท้ายครับมีชื่อว่าเอ็นนะครับผมหรือว่าด่านแบบด่านจุดจบนะครับทุกคนครับพระเจ้าช่วยนี่มันอะไรวะเนี่ยว้าวนี่ขนาดด่านอีซี่นะทุกคนอีซี่นี่คือดูไม่อีซี่เลยฮึบโอเคโดดตาตรงนี้มือในกระจกนี่มันก็ทำให้เรามึนได้นะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากนะครับนั้นถ้าเกิดผมจะมึนเลยนิดหน่อยเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่ากระจกมันทำให้เรามึนเออมา finish try นี่เป็นอีซี่ต่อไปเป็น normal โอ้ normal บ้านป้าเองกระโดดมาเอ็นหลอดไอ้ป้าอ๋อมาปากกลัวไอ้ห่อชิบหายกระโดดบนเอ็นหลอดถามจริงผมถามจริงพี่ผมถามจริงว้าวยังรอดได้อยู่คือมันมีแค่ครึ่งหัวใจไว้ทุกคนมันเลยทำให้ผมรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วแบบอยากตายแล้วกระโดดเอ็นหลอดนี่เป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยได้กระโดดเลยนะพูดตรงเลยผมแบบไม่ค่อยได้แตะการกระโดดเอ็นหลอดเลยไม่แตะสักนิดนึงค่อยจึ๊บมาจบต่อไปบ้าไปแล้วอันนี้สร้างมาให้คนเล่นจริงมะเนี่ยโอ้โหเอาวะเอาไปเอาเปรตโอเคผมขึ้นบนเรือได้แล้วครับทุกคนผมว่าเอาทางธรรมดาดีกว่าปะเนี่ยทางเนี้ยทางธรรมดาชิวๆเราจะไปเล่นนินจาทำไมวะเนาะแบบธรรมดาก็มีเนาะธรรมดาเหรอธรรมดาเหรอพูดมาได้ยังไงว่ามันธรรมดานะมันไม่ธรรมดานะเวนเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้พูดไม่ได้ไงว่ามันธรรมดาวะเอ็นหลอดในตำนานไอ้บ้าโอเคครับผ่านคำนั้นนอนโอ้โหจบทุกด่านบอกเพื่อนรักนี่เลเวล8ทับ8คอมพลีทอ่ะตอนนี้ก็คือเราจบทุกอย่างไม่จบใครบอกจบโอเคตอนนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นการลงน้ำชิวๆเคครับไปขึ้นมาข้างบนแป๊บตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นว้าวเช็คพอยต์สำหรับเพลเยอร์ถ้าเกิดคุณพร้อมแล้วกดชั้นสิสเตจ1พิล่าจัมโอเคถ้าเกิดมันมีต่อขนาดนี้ก็ผมว่าเราควรต้องพักกันก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับผมเพิ่งรู้ว่ามันมีอะไรเนี่ยมีสเตจ10จะบ้าตาย
คือเราต้องปีนในกระแพงหุ่นข้างบนสุดเลยเว้ยโอเคว่าเราพักก่อนดีกว่าไม่น่าไหวแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ทุกคนได้ดูมากนะครับถ้าเกิดเราจบแมปนี้ก็คือแบบเวลดันเวลดันในเก่งมากเลยนะคุณตายไปกี่รอบเนี่ยโอเคก็สำหรับวันนี้ทุกคนได้ดูมากนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดคุณชอบไปเล่นแบบนี้อย่าลืมไว้ใต้คลิปชั้นนะครับผมไปดาวน์โหลดไปเล่นกันได้ 1.19 นะจ๊ะไปละบายจ้าเกิน